ครับผมวิลลี่นะครับวันนี้เรามาเจอกับ Honda New CR-V 2017ครับตัวใหม่ Minor Change นะฮะคันนี้เนี่ยติดตั้งระบบจอ Android เดี๋ยวมาชมกันครับภายในเป็นยังไงครับก็อยู่กับไพโนท Honda CR-V ตัวใหม่ล่าสุดปี2017คันนี้เลยฮะพร้อมหน้าจอ Android 7นิ้วฮะงานเป็นงานแบบหล่อเข้ารูปสวยงามนะฮะหน้ากากนี่เป็นงานคัสตอมบิ้วเลยนะฮะสุดหรูเลยฮะตัวนี้เข้ารูปเข้ารอยนะฮะเดี๋ยวทดสอบเรื่องของภาพก่อนนะฮะไฟเป็นไฟหนังครับดังเบาที่พวงมาลัยได้เลยนะฮะภาพคุมชัดสวยงามเลยฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการฟังเพลงแบบออนไลน์ครับจุกมิวสิกครับเราไปยังจุกได้เลยนะฮะท่านสามารถฟังเพลงแบบออนไลน์ได้เลยนะครับไม่มีเวลาไลฟ์ไม่มีเวลาโหลดนี่ฟังจุกสบายใจครับทุกมิวสิกนะฮะรายละเอียดเสียงจะส่งเป็นแบบ HD นะครับเสียงดีจริงๆฮะระหว่างที่ท่านฟังจุกนะครับยังไปใช้งาน Google Map ได้นะแผนที่นำทางครับแผนที่นำทางที่แม่นยำที่สุดณปัจจุบันครับตัวนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของใช้งานอย่าง YouTube ครับเล่น YouTube ได้เลยนะฮะเอา YouTube นะฮะเนี่ย YouTube สะดวกสบายจริงฮะแล้วยังมีอย่างคันนี้ได้ติดตั้ง Tuner Digital TV ด้วยครับเราไปยัง Tuner Digital TV ครับของกสิกรครับเป็น Tuner ที่ทำความไวสูงที่สุดณปัจจุบันฮะมีแถมรีโมทมาอีกตัวหนึ่งใช้ในการปรับเปลี่ยนเลือกช่องนะครับนะฮะพระเจ้าที่อยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรแล้วคันนี้พิเศษอย่างนะครับเราสามารถเลือกช่องจากพวงมาลัยได้เลยนะฮะเนี่ยฮะเน็กช่องเดินหน้าถอยหลังจากพวงมาลัยได้เลยนะฮะด้วยระบบแคนบัสที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุดครับไม่ใช่จังหวะบุกของญี่ปุ่นที่ถือว่าดีเท่าไหร่นะครับในส่วนของกล้องมองหลังนะฮะยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยฮะเข้าเกียร์ถอยหลังมีเส้นบอกระยะถอยหลังเหมือนเดิมนะฮะมาใช้บอลเร็วบ้างนะครับเวิร์คครับคันนี้ลงตัวฮะในรถ Honda New CR-V ตัวใหม่ปี2017นะฮะกับหน้าจอ Android 7นิ้วตัวนี้เลยครับพร้อมงานคัสตอมบิ้วสุดหรูนะฮะท่านที่สนใจติดต่อที่ผมวิลลี่เลยนะครับที่เบอร์โทร086 956 6659วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ